คาริงกาเดิมเคยเป็นเส้นทางรถไฟที่ใช้เลนร่วมกับถนนค่ะต่อมามีการเพิ่มช่องถนนทั้งสองข้างเพื่อแยกการจราจรทางถนนกับรถไฟจนกระทั่งในปีค.ศ. 1986รางรถไฟถูกถอดออกและเปลี่ยนเป็นทางเท้ากับเลนจักรยานที่ใช้งานร่วมกันแต่จุดเด่นที่สุดของสะพานนี้ก็คือจะมีโครงสร้างส่วนหนึ่งที่สามารถยกตัวขึ้นได้ในแนวตั้งด้วยความสูงถึง9เมตรสะพานแบบนี้เรียกว่า Vertical Lift Bridge คือจะมีลักษณะการยกตัวขึ้นลงในแนวระดับเหมือนลิฟต์แต่รูปแบบนี้อาจจะไม่ได้พบบ่อยเท่าสะพานยกอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสะพานบัสกูซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมค่ะเพราะว่ามันเปิดปิดง่ายและรวดเร็วถึงแม้ว่าสะพานจะยังเปิดไม่เต็มที่เรือขนาดเล็กก็สามารถเล่นผ่านไปได้ทันทีและเมื่อเทียบกับสะพานแบบอื่นแล้วสะพานบัสกูถือว่าเป็นสะพานยกที่มีช่องว่างกว้างที่สุดดังนั้นจึงไม่แปลกที่สะพานบัสกูจะกลายเป็นรูปแบบสะพานยกที่พบได้มากที่สุดในโลกค่ะ